วิธีทำคัพเค้กกาแฟละลายกาแฟชนิดผงกับนมข้นจืดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่ส่วนผสมแป้งตามด้วยกาแฟที่ละลายไว้ตีผสมจนเข้ากันดีบีบส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำซอสมะขามใส่น้ำตาลปี๊บน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลปี๊บละลายและส่วนผสมเดือดเติมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเฮเจอร์เทสคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่นมข้นหวานให้เข้ากันหยอดหน้าคัพเค้กกาแฟด้วยซอสมะขามตกแต่งด้วยมะขามแช่อิ่มพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามค่ะ